เป็นไงบ้างพี่ฟิวถ้าพูดตามหลักเลยก็เหมือนกินแมงสาบครับผมแม่วันนี้นะครับเราได้สั่งของมานะครับเราไม่ได้สั่งพ่อสั่งโอ้ยอย่าคิดว่าเราดิถ้าคุณเป็นคนสั่งเรายังไม่รู้เลยว่าในนี้มีอะไรพ่อเป็นคนสั่งมาแล้วทำไมไม่กินเป็นอาหารทะเลอ่ะเราสั่งพ่อสั่งพ่อสั่งมันก็เพื่อความสนุกสนานและความตื่นเต้นโอเคถามแบบว่าถามหรือยังมันคืออะไรเรายังไม่รู้แต่ว่าของแน่นมากนะอันนี้นะครับจะเป็นเมลงทอดเมลงทอดเมลงทอดมีโลโก้ให้หนึ่งกระเด้อพยายามบอกว่าอ่านให้ผิดแต่ผิดกว่าเดิมแม่ลงแมลงไม่แม่ลงทอดไม่รู้ว่าอันนั้นโอ้นานมากแล้วนะที่ไปตลาดมันวางข้างๆไงแม่งงอยู่อะไรแม่ลงแม่ลงอันนี้ตลาดทิ้งเถิดเทิงใช่แม่เดินไปร้านแมลงทอดแม่ก็ยืนอ่านแม่ลงแม่ลงคืออะไรตัวไอ้ที่ถามเป็นแมลงนะก็แม่ไอ้ก็ตอนแรกดูป้ายอย่างเดียวไม่ได้ดูข้างล่างแล้วเอียงน้องๆอย่าอ่านตามนะครับจริงๆก็สะกดอย่างนั้นก็ได้นะแมลงทอดใช่ไม่เข้าใจนะมันไม่เห็นนะอย่าสอนอะไรแปลกๆมาซื้อมาก็ไม่ได้ภาษาไทยไงสุดแบบจำได้ให้มันสะกดยังไงก็อ๋อแมแล้วก็ลงลงก็เป็นแมลงไงถ้าสามารถอ่ะสามารถลดอะไรเงี้ยใช่สาระหน้านู้นนะโอเคนะวันนี้ก็ขาดก็สั่งมาเป็นแมลงทอดนะครับก็คือว่าถาสั่งมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ที่สั่งมาเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับปกติเวลาไปตลาดเนี่ยเวลาเจอเนี่ยชอบซื้ออะไรมากินกันดักแด้แต่รสด่วนก็คือจะเป็นเหมือนหนอนนกถูกไหมไม่ใช่คนละอย่างกันรสด่วนก็รสด่วนไม่ใช่หนอนนกเราไม่กินเหมือนกันเลยไม่กินหนอนนกแล้วหนอนนกหนอนนกรสด่วนคือหนอนไม้ไผ่อ๋อรู้ใหม่หน้าตาเหมือนกันเลยรสด่วนแล้วราคาแพงด้วยนะครับปกติก็จะมีแมงป่องอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมแม่กระตาค่ะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่พ่อสั่งมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับไปเลยได้มาน้องบอกว่าโหกว่าจะได้เห็นนี่คุยไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเลื่อนผ่านไปได้เลยมาเปิดออกมาแล้วนี่ไงหนอนนกรสด่วนไม่ใช่หนอนนกดีๆมันคนละอย่างกันอ๋อมันคงกว่าอ่ะมาเนี่ยเขาจะมีมาเป็นแบบแพ็กเกจเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรสด่วนทอดนะครับแบบปรุงรสแน่นี่นะครับอันนี้อันนี้อะไรเดี๋ยวพ่อขอดูก่อนแม่อะไรเนี่ยเหมือนจิ้งหรีดเลยไม่ใช่อันนี้คือดักแด้ดักแด้ทอดนะครับแล้วก็ตามด้วยมดไอ้มดไม่ใช่มดลูกเดี๋ยวตักแตนอ๋อตักแตนนาทอดนี่นี่นะแม่จะจำด้วยไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่มีบอกเดี๋ยวขอดูก่อนนะตัวจิ้งหรีดน่าจะตัวใหญ่อ๋ออันนี้เรียกสดิ้งแม่อ๋อสดิ้งอ้าวกระโดดเนี่ยไม่ชอบกระโดดตัวนี้อันนี้ก่อนกลมๆนี่เขาเรียกตัวอะไรเนี่ยแมงอีโดนป่ะตับเต่าแม่เต่าอันนี้ตับเต่านะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยไงไม่รู้จักด้วยอันนี้แมงอีนูนเนี่ยอันนี้อีนูนโอเคงงไม่ได้ทั้งนั้นนะทีเนี้ยอีนูนตับเต่าสดิ้งสดิ้งตักแตนดักแด้ดักรดด่วนรดด่วนโอเคนะมีทั้งหมด6อย่างนะเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันเลยดีกว่าครับโอ้ my god แกะหมดเลยเผ็ดที่สั่งมานะครับก็มาจากแมลงทอดสู้ซ่านะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับปกติเขาเอามาทานเล่นเหรอพ่อก็ทานได้นะก็เหมือนที่เวลาเราซื้อมาเราก็มากินเล่นนั่นแหละโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่จานแรกก่อนเลยจานแรกอะไรนะตับเต่าตับเต่าตับเต่าตามด้วยแมงจีนูนจีนูนตามด้วยตักกะแตนตักกะแตนนาทอดแล้วก็สดิ้งนะครับดักแด้ดักแด้แล้วก็รสด่วนรสด่วนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับเริ่มชิมจากไหนก่อนดีเอาอันนู้นดีกว่าซ้อมก่อนดีกว่ากินอะไรแข็งๆแล้วค่อยไปลื่นๆคอไหมไม่มันต้องมีอะไรก่อนแล้วมันเข็งอันนั้นมันมีเปลือกไงใช่มีปีกไงลูกอันนั้นมันแข็งมาเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้ราคาแพงนะครับใช่ลงคนนี้แบบเป็นพันเลยมาชิมเลยครับเลื่อนเบาๆ
ป็นไงแม่ก็กรอบกรอบมันมันดีเลยเนี่ยได้ไม่ใช่หนอนนกนะพี่นี่หนอนนกให้เมนกินทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยถามพูดถึงมันเยอะรสชาติเป็นไงครับแม่มันก็กรอบกรอบมันมันหวานหวานด้วยเหมือนใส่ซอสมาใช่ก็ใส่ก็ปรุงล้มได้แล้วไงก็มันมันเบาๆแล้วเพียงไม่ซ้ำแบบแม่ไม่อร่อยโย่ได้น่าอร่อยใช่ไหมครับอร่อยนะผีนะนี่เลยนะวันนี้ก็คือตัวรถด่วนรถด่วนนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะหนอนไม้ไผ่ปะหนอนไม้ไผ่ใช่ไหมเออนะฮะพี่เป็นไงบ้างคะก็เค็มๆไงมีรสชาติพี่เฟรมกินอันนี้เราอย่าไปแอบกินของเม่นนะกินไปแล้วมันนึกผ้าไม่พูดยังไม่เลยแต่กินคล้ายๆแต่ว่าคงไม่ใช่รสชาติเนี้ยโอเคนะอย่างแรกก็คือรสด่วนอร่อยนะครับต่อไปครับอันนี้คือของที่ทุกคนคุ้นชินกันนะครับนั่นก็คือตักแม่นะมาชิมเลยดีกว่าอันนี้ก็ปรุงรสมาแล้วนะแม่เนาะแต่ว่าต้องใส่มันเหนียวเพิ่มข้างในมันจะแบบมันๆหนึบๆอยู่แล้วครับอร่อยแม็กกี้แม่จัดมาเพิ่มแม็กกี้ใช่ไหมใช่เพิ่มอรรถรสเหมือนเวลาเราไปซื้อแบบว่าตามงานวัดหรือตามตลาดอันนี้มันไม่ได้กรอบเหมือนเมื่อกี้อันนี้มันแบบอันนั้นหน่อยหนึบไงลูกจิ้มมันมามานี่ต้องมีพริกไทยด้วยป่ะแม่ใช่พริกไทยโอ้โหพริกไทยจะอร่อยมากใส่พริกไทยด้วยนี่แหละออริจินอลใช่ไหมเยอะๆแล้วแม่โอ้ปรุงรสนะครับกินทีฮัตจิ้มอันนี้เหมือนกับในตลาดเลยป่ะเหมือนเป๊ะเหมือนใช่ไหมอันนี้ถูกใจทุกคนนะเดี๋ยวนี้แพ็กเกจเขาทำมาค่อนข้างดีนะแม่เนาะใช่บางตังเซเว่นก็มีขายนะพ่อจริงไงอันนี้มีขนมอันนี้มีมีแต่ว่ามันจะกรอบใช่มันจะแบบกรอบแต่ว่าเคยกินแต่เนี่ยรสจะแบบรสชาติแบบตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนที่ออกจากเตาเลยว่างั้นนะครับที่ทอดเลยนะแสดงว่าอร่อยเลยหยิบกินใหญ่เลยฟีลว่าได้ลองกินประจำไงครับผมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวต่อไปเลยดีกว่าเรามาชิมตัวเลยนะสดิ้งของแม่สดิ้งเนี่ยพ่อดูหมดแม่มันเหมือนตัวจิ้งหรีดใช่ใช่ใช่มากินหนูเนื้อจิ้งหรีดแต่ว่าตัวเขาเล็กมากเลยนะน้องฟิลพิมพ์หาเลยสดิ้งสดิ้งสดิ้งเสด็จเป็นเพลงมาเลยไม่อยากรู้ว่ามันอาศัยอยู่ตรงไหนไงแม่กลัวอยู่ในขี้วัวแล้วแม่กุจีป่ะใช่ใช่ใช่แม่นี่แหละตัวสดิ้งเดี๋ยวเหมือนตัวที่แมวชอบเหยียบเล่นเนี่ยเหยียบกระโดดเล่นอยู่ในบ้านเราอ่ะตัวเล็กใช่ป่ะนี่แหละสดิ้งเหมือนเพิ่งเหยียบทิ้งในห้องไปตัวนึงใช่เฮ้ยแต่ตัวพวกนี้ระวังนะนอนบางทีมันเข้าหูใช่คือตัวมันเล็กมากที่มันเกาะขาหนูคือตัวนี้แหละมันมาได้ไงไม่รู้ชื่อสดิ้งเพราะว่าเวลามันเกาะคนอะไรเงี้ยสดิ้งเลยตัวอะไรก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับแม่เคยกินไหมไม่น้องฟิวอ่ะไม่ค่ะพี่ฟิวอ่ะไม่เคยครั้งแรกชิมเลยก็กินได้ทั้งตัวนั่นแหละพอดูหัวมันดีเหมือนมัมมี่เลยอ่ะลองดูกรอบปะอร่อยไหมกรอบกรอบกินได้เลยถ้าปกติฟิวทำไมยิ้มแย่ทำไมเหี่ยวไปแล้วพอกินแล้วมันแบบนึกถึงไงถ้าเราไม่นึกถึงมันก็อร่อยมันก็มันมันรสชาติเหมือนกับสองอย่างที่กินเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดแค่แบบว่าเจอมันต่างนี่เจอมันก็จะมันมันกรอบกรอบก็ได้ก็ได้ก็ได้แค่ตัวเขาเล็กกว่าใช่เหมือนมันไม่มีเนื้อมีแต่กรอบกรอบข้างนอกมีแต่เปลือกเราทอดกรอบมาแล้วไงโอเคแต่ว่ารสชาติทานได้ได้ครับผมเอามาเมนูต่อไปนะครับอันนี้เลยนะก็จะเป็นตั๊กแตนทอดนะมันจะเป็นตั๊กแตนนานะครับตัวจะเล็กนะตัวสี่มันจะมีปาทังก้าตัวจะใหญ่อ่าใช่แต่เนี้ยตั๊กแตนนาเขากินอะไรกันแม่ตัวใหญ่มากนี่ตัวเล็กอยู่นะลูกปิวตอนท่านก้อยยังไม่เทียบดูอ่ะแม่กินยังไงกัดหางมันหรอคงจะกินหมดแหละอ่ะมาดูโอ้เป็นไงแม่กับเอสต้องมีซอสดูทำหน้าทำตาเลยให้หนูเถอะมันกินได้เลยต้องใส่ซอสใส่มันก็มันมันเหมือนไอ้เซดดิ้งนั่นแหละเหรอทุกอย่างคือมันมันหมดเลยจริงไหมจริงแต่ถ้าจะจิ้มซอสก็ได้มัน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 รสชาติเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าถ้าจิ้มซอสก็คือเพิ่มรสชาติแต่ว่ารสชาติมันแอบแตกต่างจากตัวก่อนนะก็อันนี้ตัวใหญ่ไงรสชาติเยอะกว่ารสชาติเป็นไงพี่ฟิวมันมันหวานหวานแล้วก็ออกเค็มเค็มเหมือนน้ำจะเยอะอันเนี้ยเหมือนกันเพราะว่าแบบเมื่อกี้กัดช่วงหัวไปด้วยแบบว่า
มันก็มีน้ำออกมาอ้าวเขาบอกว่าห้ามกินหัวอ้าวเขากินได้เฟลเติมอีกสักทีไม่ได้ก็คือต้องชิมอีกตัวเราแล้วรีวิวดีๆแล้วเออเราเออกินหมดไปแล้วไงไม่ต้องรีวิวเลยลูกอ่ะลองดูแล้วโอ้นี่ตัวใหญ่มากอ่ะลองดูล่ะมีซอสไหมแม่ได้มีเติมซอสได้ใส่พริกไทยได้ค่ะมาแม่ปกติกินแต่ตัวนั้นนะเขียดป่ะโอ้หนักกว่านี้อีกเออมันเขียดทอดอ่ะอันนั้นมันดีกว่าไอ้นั้นน่ากลัวกว่าอันนั้นอร่อยกว่าดูจิ้มๆสวบเลยโอ้ยไทยไงอืมอันนี้ก็ได้พริกไทยเยอะรสชาติจะต่างไปมั้ยก่อนเลยนะมันก่อนปังโดนลิ้นรสชาติเนี่ยอะไรคะพี่ว่าดูลิ้นเลยดูลิ้นมากมากรสชาติเป็นไงอะไรคะอะไรคะอะไรคะแล้วจะจิ้มมากี้ทำไมมาดูตัวนี้กันแบบว่าอยากลองตัวกลมๆอ่ะเนี่ยพ่อไม่เคยกินเลยแม่ใช่ดูดิแม่ก็ไม่เคยเพราะว่าต้องแกะปีกออกก่อนนะลูกปีกแข็งไม่ทำมือมาเฮ้ยแต่ปีกมันนี่มากเลยดิแม่อยากรู้ที่อยู่ของมันอ่ะกูเกิลขอกูเกิลหน่อยได้ไหมแม่บอกอยากรู้แม่อยากไปท้องมากไม่ที่แม่สงสัยตัวนี้ที่อยู่ในขี้วัวป่ะใช่แม่ไม่เคยกินอ่ะก็นี่แหละตัวนี้แหละแมงกีนูนจีนูนจีนูนกับกุจีไม่เหมือนกันนะหรอใช่ไหมหน้าตาคล้ายๆกันอ่ะอยู่ตามต้นไม้อ่ะไหนอ่ะนี่ไงโอเคนะตัวนี้เขาจะอยู่ตามต้นไม้นะครับสบายใจได้แสนเดือนแต่เวลากินนี่แหละเราไม่เคยกินแม่ต้องแกะปีกออกก่อนป่ะแต่หัวแม่ต้องกินไหมหัวเอาออกก็ได้มันจะมีใครรู้วิธีกินเม้นบอกด้วยแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเขาทอดมาแล้วส่วนใหญ่หนูว่าน่าจะไม่มีเวลามานั่งแกะแม่ใช่มันสุกหมดแล้วแหละแม่ลองดูนะอันนี้นะครับเอาเปลือกออกเนาะเป็นไงแม่ก็อร่อยอยู่นะพ่อยังไม่ได้ชิมต้องใส่ปรุงรสหน่อยเปล่าเออใส่น้องหน่อยก็ดีแม่พูดแล้วดูหน้าแม่สิดูคนแล้วแม่เล่นตัวใหญ่ด้วยกลัวไม่รู้รสชาติไม่รสชาติก็อะไรพูดไม่รู้เรื่องเมาเป็นคำเมากี่นูนเขาเรียกอะไรนะจีนูนจีนูนจีมันคาวเหรอเมาจีนูนมันไม่ใช่มันไม่ได้คาวมันใหญ่ๆไม่ใช่รสชาติแปลกๆเหรออืมลองกินดูเพราะว่าไม่ต้องแกะปีกก็ได้ลองกินปีกเลยก็ได้ตัวเล็กๆเหรอจริงๆแม่ว่าควรแกะเพราะมันแข็งเหรอใช่เคี้ยวยากอ่ะโอเคพี่ฟิล์มลองแกะดูต้องแกะลูกเพราะเมื่อกี้แม่เคี้ยวเฉพาะนั้นมันยังเคี้ยวยากเลยแข็งๆเหนื่อยใช่ป่ะใช่ผมแกะกันใหญ่เลยไม่เหลืออะไรให้กินแล้วเนี่ยนั่นแหละอ่ะจิ้มเยอะๆดีกว่าโอ้โหก็ไม่รู้รสเลยครับฟิวว่าเค็มปี่เลยลูกฟิวมันจะไม่เหลือเลยนะถ้าเราเก็บเออเพราะว่าต้องกินทั้งตัวเลยป่ะใครรู้วิธีกินเม้นบอกไว้แล้วกันเนาะใช่เป็นไงบ้างพี่ฟิวมันเป็นยังไงเหนียวใช่มันเหนียวกลิ่นมันดูแรงเนาะอืมขนาดจิ้มไปแล้วกลิ่นยังขึ้นเลยใช่มันขึ้นจมูกเลยอ่ะอืมมันเป็นยังไงมันสับสาบหรืออะไรยังไงมันนิดนึงกลิ่นมาแรงมันแบบว่าฮึบฮึบขึ้นมาอยู่ใช่เหรอหอมมากจิ้มพอพอลองกินทั้งตัวดูก็ได้อ่ะกินก่อนเดี๋ยวพอลองชิมดูมักกี้ก็เอาไม่อยู่อ่ะกินเปลือกด้วยเป็นไงน้องขอกินอันนี้ตัดแป๊บนึงอืมอ๋อมันจะมีเหมือนกลิ่นตัวของเขาใช่ขึ้นมาจุ่มๆนิดเดียวกึบกึบแต่ว่าพอเรากินไปอย่างเหมือนเปลือกเขาอะตัวเขาจะเป็นเปลือกแข็งๆใช่ไหมใช่มันก็เหมือนจะย่อยยากถ้าพูดตามหลักเลยก็เหมือนกินแมงสาบอะพ่อเคยกินสองแมงสาบก็มันเป็นสัตว์ปีกไงแม่โอ้ยหมดอารมณ์กินแล้วคือตัวสุดท้ายมันหน้าตาก็เหมือนนะพูดเล่นไม่หรอกครับมันก็กินอร่อยแม่แต่แค่รสชาติมันจะต่างกับแบบอื่นใช่แบบอื่นกินมันไม่แบบว่าแรงขนาดนี้เหมือนเขาแบบว่าตัวเขามันจะหนาไปหน่อยนึงคือเคี้ยวค่อนข้างยากแหละใช่แต่ย่อยยากเอาง่ายๆถามว่ามันก็กินได้แหละนะครับอยากจะบอกว่าไอ้ตัวนั้นย่อยยากกว่าใช่ไหมมาสุดท้ายเลยคือตัวอะไรนะตับเต่าอันนี้แม่เคยกินไหมเรียกอะไรนะแม่ตับเต่าตับเต่าโอเคตัวเขาเงาเงานะจริงๆมันมีตัวใหญ่นะมันต้องตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะอันนี้ตัวเล็กเหรอซอฟๆหน่อยมาเขามีกลิ่นไหมแม่ตัวเนี้ยมีกลิ่นแรงอยู่อ้าวมันชนิดเดียวพวกแมงดาปะไม่ดูอ่
อ่ะอันนี้แกให้แต่จริงๆอ่ะแมงดาทอดก็มีนะแม่ใช่ป่ะน้ำก่อนน้ำก่อนเดี๋ยวเพิ่งจิ้มน้ำก่อนแบบกำลังนี่พี่พิมดมก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งจิ้มนะดมได้กินได้อันนี้แม่กินได้ใส่ระบุอ่ะอ่ะซื้ออันนี้ตัวเล็กจริงอ่ะมากินตัวใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยซ้ำแม่กินให้ดูหน่อยมุ้ยได้กรอบมากเลยนะกินได้เป็นไงพี่พิมระวังแฮงลิ้นเพราะว่ามันจะทำไมไม่พูดล่ะมันจะมีเข็มอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องปวดใช่ไหมไม่แม่ตรงท้องเขาถ้ากินตัวใหญ่ก็จะเห็นชัดเลยเนี่ยบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีเหมือนมันตัวผู้ตัวเมียได้กลิ่นไม่แรงเท่าตัวนี้นะครับรู้สึกโอเคกว่าอันนี้อร่อยกว่าแต่กรอบนะใช่กรุบกรุบเลยแต่ว่าเราจะกินน้องดักแด้ตัดอีกทีนะคะอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อ่ะโอเคมารวมทุกตัวอันนี้คือให้เป็นจานสุดท้ายอ่ะมาเรียงอันดับ1เลยที่ชอบแล้วก็อร่อย1 2 3 4 5มาเลยอ่ะเรียงตามความพอใจเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่แบบถือว่าภูมิใจนะที่เราเกิดเป็นคนไทยแล้วก็มีอาหารพวกนี้พวกเราได้กินกันไม่จำเป็นต้องไปกินสตงสเต็กอะไรนะมากินอาหารพื้นบ้านกันบ้างก็ได้นะครับเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะอันนี้จับกินยากมากนะใช่ครับไม่ได้หาขอจะเจอตัวนึงอย่างเงี้ยขอจะหาเจอตัวนึงเดี๋ยวนี้เขาน่าจะมีเป็นฟาร์มเลี้ยงแล้วแม่นะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าอันดับที่หนึ่งนะที่พี่ฟิล์มฟิล์มไม่เดือนให้ถึงความอร่อยนั่นก็คือแจ่วแม่อันนี้ใช่ไหมหาซื้อได้ตามเขาตลาดทั่วไปนะครับอันดับที่สองเลยนั่นคือรถด่วนรถด่วนขบวนสุดท้ายหรือมันเนี่ยยังไม่สุดใช่ไหมยังไปได้อีกอันดับที่สองนะครับอันดับที่สามนั่นก็คือสดิ้งแมงสดิ้งนะครับอันดับที่สี่ตั๊กแตนเป็นตั๊กแตนนาพอดนะครับแล้วก็อันดับที่ห้าครับก็จะเป็นตับเต่าใช่ครับอันนี้ตัวก็ยังเงาๆวัดเลยนะใช่ดูสิน่ากินมากนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนั่นก็คือแมงจี้นูจี้นูจี้นูนจี้นูนนะครับในเว็บในกูเกิลมันเขียนไม่ถูกจี้นูจี้นูแล้วแต่ที่แหละน่าจะเรียกไม่เหมือนกันเพราะบางที่ก็บอกว่ากีนูกีนูจีนูนไม่รู้นั่นแหละทั้งอย่างแล้วแต่แต่ละที่แล้วกันนะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวพ่อขอดูอีกทีว่าเขาเรียกว่าตัวอะไรนะครับนี่ไงในนี้เขาเขียนว่าอีนูนทอดหรือว่าจริงๆมันไม่ใช่จีนูแต่มันคือตัวนั้นอีนูนเหรอแมงอีนูนมันมีหลายชื่อเนาะอาจจะแบบเป็นแมลงที่ถ้าเราพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ถนัดเกี่ยวกับแมลงนะแต่ว่ายังไงซักก็วันนี้ได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถลองหาสั่งซื้อกันดูแล้วกันตามเว็บมีขายนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราก็ได้มาชิมแล้วแต่ละอย่างถือว่าทานได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยตัวนี้อร่อยตัวนั้นไม่อร่อยชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบใช่ค่ะแต่เราชอบตัวนี้ตัวนี้ค่ะเนื้อมันเยอะดีค่ะโอเคได้ครับผมก็สำหรับวันนี้นะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็ได้ชิมแมลงทอดถือเป็นอะไรที่สนุกสนานน้องฟิวบอกว่าบางอย่างไม่เคยกินวันนี้ก็ได้กินแล้วนะครับดูสิเขาลองไปดูใจแล้วว่าเราควรกลับไปกินเขียดต่อค่ะอย่าใช้คำว่าเราสิคนเดียวจริงๆอ่ะในบ้านไม่มีใครกล้ากินเมียฟิวกินคนเดียวก็มันอร่อยอร่อยกว่านั่นมากๆเลยค่ะโอเคได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย